คาชิเมโรไม่กลัวอิโนโอุเอะมั่นใจหมัดหนักกว่าเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาจอนเรียวคาชิเมโรแชมป์โลกเดวรุนยูบีโอรุ่นเบนตัมเบดได้จัดงานแถลงไฟกับนาโอยาอิโนโอุเอะขึ้น ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเขาได้เปิดเผยว่าเขาไม่กลัวแชมป์ w BSS รุ่นแบนตัมเบดคนล่าสุดผมไม่กลัวใครทั้งนั้นผมรู้ว่าผมคือคนที่หมัดหนักที่สุดในรุ่น118ปอนด์อิโนโอเอะมีหมัดช็อกและผมต้องระวังแต่ผมเชื่อว่าผมต่อยหนักกว่าเขาจอร์นเรียคาชิเมโรกล่าวสำหรับรูปแบบการชกของนาวยาอิโนโอเอ และจอร์เลวคาชิเมโรนั้นมีความคล้ายกันอยู่หลายอย่างก็คือการป้องกันตัวที่ต่ำเน้นการบุกเข้าชกโดยไม่กลัวใครแต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนาวยาอินโอเอะนั้นมีความเร็วที่เหนือกว่า หล,หลายฝ่ายจึงยกให้นาวยาอินโอเอเป็นต่อในไฟนีนซึ่งมันก็คงไม่มีผลอะไรต่อจอรเรียวคาชิเมโรเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จอรเรียวคาชิเมโรขึ้นโชคในฐานะมวยรองและหลายครั้งที่เขาสามารถหักปากกาเสียนได้ไฟระหว่างนาวยาอินโอเอกับจอรเรียวคาชิเมโรจะเกิดขึ้นในวันที่26เมษายนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีแชมป์โลก w ด o IBF และซูปเปอร์แชมป์โลก w ด b a รุ่นเป็นตัมเวทเป็นเดิมพันนั่นเองข่าวที่ 2. w u o กับลำสังอโอกะป้องการไฟบังคับกับธนากะแล้วหลังจากโคเซธนากะสละแชม112ป์1 1 2ปอนด์ของ w ด o ไปได้ไม่เท่าไหร่และมีข่าวจะได้เป็นผู้ท้าชิงภาคบังคับ ในรุ่น115ปอนด์ของ WBO กับคาซุโตอิโอกะตามกำหนด9เดือนหลังจากเจ้าของตำแหน่งพ่อลูกอ่อนปองกันไฟบังคับผลล่าสุดนับจากวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีมีข่าวระบุมาว่า ทางทีมงานของธนากะในยืน่นหนังสือด่วนขอท้าชิงเร็วที่สุดสำหรับล่าสุดเดบยูบสั่งการมาแล้วว่าทั้งคู่นี้ต้องเจรจาก,กันให้ลงตัวในเวลา20วันหากพ้นจากนั้นทางสถาบันจะเรียกให้ประมูลโดยมีวงเงินขั้นต่ำอยู่ที่1 0 0 0 0ดอลลาร์เหรียญสหรัฐนั่นเองข่าวที่3 งานเจแปนบ็อกซิ่งอวอร์งานมอบรางวัลให้กับนักมวยชาวญี่ปุ่นที่จัดขึ้นทุกปีที่โตเกียวโดมปีนี้มีแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นร่วมงานเกือบทุกคนขาดเพียงแค่นาวายอินเวที่เก็บตัวซ้อมอยู่ที่ประเทศกวมโดยรางวัลที่มอบมีดังนี้ นาวยาอินโอเอแชมป์โลกด b บเบิลยูบ r เซูเปอร์เว์และ IBF รุ่นแบนตัมเวทคว้า2รางวัลก็คือนักชกแห่งปีและไฟแห่งปีคาสตโตะโยกะแชมป์โลก w b บบรุ่นซูเปอร์ไฟเวทคว้ารางวัลนักชกที่มีทักษะยอดเยี่ยมเรียวตะมูระตะแชมป์โลก w b บรุ่นเมทัลเวทคว้ารางวัลสเปเชียลวอร์ดสำหรับการกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งและมีการมอบรางวัลพิเศษ ให้กับสามอดีตแชมป์โลกที่แขวนนวมในปีนี้อีกด้วยได้แก่โคเฮอิโคโนเหลียวอิจิทาคุชิและทัสุยะฟูกุฮาร่านั่นเอง